อยู่ในตลาดขายม้าแห่งหนึ่งชายชราคนนี้เห็นว่าม้าตัวนี้แตกต่างจากม้าตัวอื่นๆ1กินีเขาได้เปิดการประมูลรอบแรกที่1กินีไม่คิดว่าเจ้าของที่ดินก็อยากจะได้ม้าตัวนี้ด้วยทั้ง2คนเสนอราคาสูงขึ้นเรื่อย8กินี10กินี11กินีงั้นฉันจะเสนอราคา25ลุงเทสได้ยินก็กัดฟันตะโกนออกไปว่า30กินีในเวลานี้ลียองได้เผยรอยยิ้มอีกครั้งอันที่จริงม้าตัวนี้มีค่าแค่10กินีและแม้กระทั่งหลังการประมูลเสร็จลุงเทสก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาเขาน่าจะซื้อม้าที่ดีกว่านี้ได้อีกปิดท้ายด้วยการได้ครอบครองม้าหนุ่มตัวนี้แต่คงไม่มีใครคิดว่าม้าร่างผอมตัวนี้ต่อมาได้แปลงกายเป็นม้าคู่บารมีพอกลับถึงบ้านภรรยาของเขาพบว่ามันน่ารำคาญมากและดุเขาที่เผาสมบัติทั้งหมดเพียงเพราะม้าร่างผอมนี้แล้วให้เขาเอาม้าไปในทางกลับกันลูกชายเขากลับดูตื่นเต้นมากอันเบิร์ตบอกว่าเขาจะฝึกม้าตัวนี้เขาได้เห็นการเจริญเติบโตของมันแต่ม้าตัวนี้ดูสง่าแต่มันดูชนมากมันยากมากที่จะสื่อสารกับมันอันเบิร์ตก้าวไปข้างหน้าและถือถังอาหารไว้ข้างหลังด้วยเหตุนี้จึงไม่รู้สึกกดดันที่จะเผชิญหน้ากับม้าสุดท้ายก็ทิ้งความระแวงแล้วก้มลงไปกินอาหารเขาตั้งชื่อให้ม้าตัวนี้ว่าโจอี้ลุงเทสเขาเกลียดสัตว์ปีกมาตลอดแต่ห่านตัวนี้ก็วิ่งตามเขาไปมันคอยดูจังหวะและจู่โจมเขาอันเบิร์ตพาโจอี้ออกไปเพื่อไปฝึกไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาซ้อมแค่ครั้ง2ครั้งม้าก็ยืนนิ่งอยู่บนพื้นอันเบิร์ตส่งเสียงหวีดหวิวให้มันมาหาแต่โจอี้ก็ไม่เข้าใจว่าอันเบิร์ตหมายถึงอะไรอันเบิร์ตเข้าไปปลอบโจอี้ค่อยๆอธิบายคำสั่งให้โจอี้ฟังแล้วเขาก็วิ่งออกไปและผิวปากโจอี้ได้ยินเสียงผิวปากจึงหันไปหาอัลเบิร์ตม้าตัวนี้ฉลาดจริงๆจากนี้ไปไม่ว่าอันเบิร์ตจะไปไหนทันทีที่เขาได้ยินเสียงผิวปากของเขาโจอี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาเขาถึงแม้จะอยู่บนต้นไม้ก็จะถูกโจอี้หาเจอย่างรวดเร็ววันหนึ่งเจ้าของที่ดินมาที่บ้านลุงเทสอีกครั้งนี่ก็ถึงเวลาจ่ายค่าเช่าแล้วแต่เขาจ่ายเงินเก็บของครอบครัวไปแล้วและเก็บรวมมาได้เพียง15กินีลุงเทสจึงประกาศว่าเขาจะปล่อยโจอี้ออกไปสู่ทุ่งใหม่หลังจากนั้นให้ถือว่าการเก็บเกี่ยวทั้งหมดเป็นของเจ้าของที่ดินแต่ลียองยังบันทึกการประมูลครั้งก่อนเขาบอกว่าถ้าหลังเดือนตุลาคมที่ดินยังถ่ายไม่เสร็จแล้วเขาจะริบบ้านทั้งหลังรวมทั้งที่ดินและก็มาด้วยลุงเทสอับจนมากรีบไปหาโกดังม้าบังคับให้โจอี้ใส่อานม้าแต่มันยังเร็วเกินไปสำหรับโจอี้อันเบิร์ตรีบเข้าไปปกป้องโจอี้แต่ลุงเทสที่กำลังเมาเหล้าก็ชักปืนออกมาแล้วชี้ไปทางโจอี้เตรียมยิงอันเบิร์ตหมดหนทางที่จะหยุดมันไว้ถ้าคุณยิงมันบ้านเราก็ไม่เหลืออะไรแน่ไม่อะไรที่พ่อพูดเป็นความจริงทุกอย่างมันจะได้ผลแน่ครับพ่อพ่อไปบอกลุงลียองนะว่าโจอี้จะไถที่ดินนั้นมันทำได้แน่นอนพ่อแค่ต้องรอดูว่าโจอี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ลุงเทสฟื้นสติขึ้นมาแล้ววันรุ่งขึ้นอันเบิร์ตก็นำอานม้ามาค่อยๆสวมใส่ให้โจอี้และโจอี้ไม่แม้แต่อาการจะท้วงให้อัลเบิร์ตไม่สวมมันแล้วทั้งสองก็ไปยังดินแดนที่เทสอยากให้พวกเขาไถเจ้าของที่ดินลียองก็มารอดูความตื่นเต้นแต่โจอี้ยังคงยืนนิ่งในตอนกำลังจะสิ้นหวังอันเบิร์ตหยิบแส้ของเขาขึ้นแล้วฟาดไปข้างหน้าทำให้โจอี้กลัวที่จะวิ่งลากอันเบิร์ตทั้งตัวไปลากเข้าไปหารั้วแต่ตอนนี้คนที่มารอดูความตื่นเต้นก็เริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆโรสยืนอยู่แต่ไกลจึงได้เห็นทุกอย่างเธอถอนหายใจแล้วกลับไปที่ห้องของเธอเพื่อไปเอาผ้าที่ยังเย็บไม่เสร็จมาทำต่อทุกคนในหมู่บ้านตามมาดูความสนุกของครอบครัวลุงเทสแม้ว่าโจอี้จะดึงเกวียนได้แล้วก็ตามแต่คันไถยังขุดดินขึ้นไม่ได้ฝนที่ตกกระหน่ำทำให้ฝูงชนที่กระตือรือร้นจะดูแยกย้ายกันกลับไปและฝนนี้ยังให้ความหวังแก่อัลเบิร์ตอีกครั้งต้องขอบคุณน้ำฝนทำให้ดินมีรูพอรุ่นมากขึ้นเขารีบพาโจอี้ไปไถดินต่อความหวังทั้งหมดของครอบครัวตอนนี้อยู่บนหลังม้าโจอี้เมื่ออันเบิร์ตตะโกนขึ้นโจอี้ก็ดึงคันไถไปข้างหน้าในที่สุดคันไถก็จมดินได้ในเวลานี้แม่มองเห็นริบหรี่แห่งความหวังมีหินก้อนใหญ่อยู่ข้างหน้าอันเบิร์ตอยากให้มันหยุดก่อนแต่โจอี้ยังคงกระตือรือร้นที่จะไถไปข้างหน้าคันไถถูกดึงไปกระแทกทำให้หินแตกเป็น2ท่อนภายในม้าตัวผอมตัวนี้มีพลังพิเศษที่บุคคลภายนอกมองไม่เห็นทุกคนล้วนหันกลับมามองแล้วก็ได้เห็นปาฏิหาริย์ของโจอี้ด้วยตาตัวเองเจ้าของที่ดินเก่าของลียองก็ไม่หยุดที่จะย่อเย้ยเขาเข้ามากระซิบโรสว่าถ้าเป็นเขาคงจะไม่ปล่อยให้ลูกชายของเขาทำงานในสภาพอากาศเช่นนี้แน่ๆเขาอาจสูญเสียขาของเขาได้นะส่วนนายก็ไม่อาจจะลืมตาขึ้นอีกก็ได้นายลียองถ้าคุณกล้าล้อเลียนการเลี้ยงลูกชายของฉันแม้แต่คันไถม้าหรือทุ่งนานี้ของฉันหรือฟาร์มของฉันได้เห็นทุกโพรงของที่ดินถูกไถโดยใครบางคนลุงเทสดูภูมิใจมากแสงแดดส่องหลังฝนตกหนักอันเบิร์ตหมดแรงจนยืนขึ้นไม่ไหวแล้วครอบครัวและเพื่อนของอันเบิร์ตก็มาช่วยเขาแต่แผ่นดินที่แห้งแล้งนี้กลับกลายเป็นทุ่งนาในที่สุดเพราะต้องทำงานหนักนานเกินไปทำให้ทั้งอันเบิร์ตและโจอี้ปิวไหม้เขาเริ่มบ่นเรื่องนิสัยการดื่มของพ่อเขาแต่โรสกลับเข้าบ้านไปหยิบของสิ่งหนึ่งมา
ไม่คิดว่าพ่อของเขาจะเป็นทหารม้าที่ประสบความสำเร็จตอนนี้มีแต่แอลกอฮอล์เท่านั้นที่จะช่วยให้เขาลืมเกี่ยวกับแรงกดในเบื้องหลังที่เขาหนักใจได้แต่ลุงเทสไม่เคยเห็นการฆาตกรรมเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเลยพอกลับมาเขาก็โยนเหรียญนี้ทิ้งไปเลยส่วนโรสก็ต้องไปเก็บมันมาไว้ถึงแม้พ่อจะติดเหล้าแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้แม่ของเขาทำให้เขารู้ว่าพ่อของเขาเป็นคนที่น่านับถือมากๆคนหนึ่งลุงเทสได้เริ่มทำนาในทุ่งนี้แล้วไม่นานผลปลูกฝังก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวชอุ่มมากอันเบิร์ตขี่โจอี้ข้ามดินแดนนี้ไปมันวิ่งเร็วกว่ารถยนต์และความเร็วที่วิ่งยังควบคุมเบรกไว้ไม่ค่อยอยู่แกไม่สามารถเป็นนักเต้นโจอี้ได้แน่นอนจากนั้นก็มีพายุใหญ่ชัดเข้ามาทำให้ความสำเร็จทั้งหมดของพวกเขาตกลงไปในแม่น้ำอีกครั้งหัวชัยเท้าในทุ่งถูกทำลายจนหมดแต่เพราะอยากรักษาดินแดนนี้ไว้ลุงเทสจึงจำเป็นต้องเอาโจอี้ไปขายเมื่ออันเบิร์ตตามไปถึงแล้วพ่อเขาก็ได้รับมา30กินีแล้วขายโจอี้ให้กับนายทหารเขาร้องให้และขอร้องทหารให้คืนโจอี้ให้เขาเถอะขออภัยด้วยการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ทหารบอกว่าถึงแม้ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของโจอี้แล้วถ้าหลังสงครามมันสามารถรอดตายมาได้แล้วเขาจะพาโจอี้กลับมาหาเขาอย่างแน่นอนเพราะแบบนั้นอันเบิร์ตได้ต้องมองโจอี้จากไปทีละก้าวเขารีบไล่ตามโจอี้ไปแล้วนำเหรียญเกียรติยศของพ่อไปมอบให้โจอี้ไม่ว่าแกจะไปที่ไหนฉันก็จะตามหาแกจนเจอให้ได้แล้วฉันจะไปรับแกกลับบ้านนี่คือการฝึกช้อมในสนามพลม้าก้าวไปข้างหน้าฟังตามคำสั่งทุกคนก็ชี้ดาบไปข้างหน้าแต่สำหรับนายทหาร2นายนี้เป็นมากกว่าการซ้อมแต่เป็นการต่อสู้ด้วยความเร็วระหว่างม้า2ตัวม้าดำวิ่งนำทัพแต่โจอี้ก็ตามขึ้นมาได้ทันเอาชนะม้าดำอย่างใจเย็นเพื่อชิงแชมป์เพราะอยากช่วยให้อัลเบิร์ตจิตใจสงบกับนิกได้เขียนจดหมายถึงอันเบิร์ตวาดรูปโจอี้อย่างหล่อมากด้วยไม่นานหลังจากนั้นทหารม้าก็ออกเดินทางไปฝรั่งเศสพวกเขาวางแผนที่จะโจมตีกองทัพเยอรมันแต่เขามองเห็นดาบยาวห้อยอยู่ที่อันม้าเป็นที่ชัดเจนว่ากับนิกไม่มีความสนใจในการฆ่าอย่างไรก็ตามกับนิกยังสวมเหรียญพ่อของอัลเบิร์ตบนอันม้าด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งกองทัพก็ถูกซุ่มโจมตีและกระโดดออกจากต้นอ้อยที่สูงกว่าหัวคนทหารเยอรมันที่กำลังล้างหน้าอยู่ตอนนี้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแต่ยังไม่ทันหันหลังหนีจากภายในสู่ภายนอกก็ไม่ปล่อยให้ใครเหลือรอดปลายดาบของทหารม้าถูกย้อมเป็นสีแดงสดกองทัพเยอรมันไม่มีเวลาแม้แต่จะสวมกางเกงแต่ยังถูกไล่ล่าฆ่าและได้รีบตามเข้าไปในป่าแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงมันคือกองทัพเยอรมันที่ซ่อนตัวอยู่ในป่ารออยู่แล้วปืนกลหนักบางชนิดกำลังเล็งมาที่พวกเขาม ีดกับดาบหายจะสู้ปืนได้จะเผชิญภัยข้างหน้าทหารม้าทั้งหมดถูกกวาดล้างจนหมดโจอี้รีบหนีเข้าไปในป่าที่ล้อมรอบด้วยกองทัพทหารเยอรมันและหัวหน้าทีมทหารโรม่าที่โชคดียังหนีรอดแต่ถูกพาตัวไปม้าดำตัวนี้วิ่งเข้าไปข้างๆโจอี้อีกแล้วต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันราวกับกำลังสื่อสารกันนายทหารก็สั่งฆ่าม้าทั้งสองตัวแต่มีคนหนึ่งใช้ม้าเป็นข้ออ้างในการแบกผู้บาดเจ็บเพื่อให้ม้ามีชีวิตอยู่รอดแล้วม้าดำตัวนี้ก็ดื้อรั้นไม่ยอมใส่อานม้าณจุดนี้โจอี้ก็วิ่งเข้ามาหาราวกับพิสูจน์ให้ม้าดำดูว่าสิ่งนี้จะไม่ทำร้ายโยมันหลังจากนั้นไม่คาดคิดว่าม้าดำจะยอมให้ใส่อานม้าว้าวดูแกสิเด็กคนนี้ก็เอาเหรียญธงออกจากโจอี้ด้วยในเวลานี้ในอังกฤษที่อยู่ห่างไกลอันเบิร์ตได้รับจดหมายจากกาบอนิกการเสียชีวิตของกาบอนิกก็ทำให้เขาเศร้าใจมากเช่นกันแต่เรื่องราวของอันเบิร์ตกับโจอี้นั้นยังไม่จบเพราะกูเทิร์ดรู้วิธีฝึกม้าเขาจึงถูกเก็บไว้ที่นี่น้องชายวัย14ปีถูกส่งลงสนามรบก่อนจากกันเขาได้แอบยัดธงนั้นไว้บนกระเป๋าเป้ของน้องชายกองทัพเพิ่งเดินทางผ่านไปครึ่งทางกุนเธอก็เตรียมอ่านมาไว้เรียบร้อยตามหาม้าดำแล้วโจอี้แล้วลากน้องชายเข้ากองทัพพี่น้องทั้งสองคนแอบซ่อนตัวอยู่ในกังหันลมแต่พอเที่ยงคืนข้างนอกก็เปิดไฟกูเทิร์ดรีบปลุกให้พี่ชายวิ่งขึ้นไปดูข้างบนแต่กองทัพได้จับพวกเขาได้แล้วลากออกไปในที่สุดกูเทิร์ดก็หมดทางเลือกไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้กับแม่ว่าจะปกป้องน้องชายให้ได้ยังมีม้าสองตัวยังคงผูกอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเด็กหญิงตัวเล็กตัวเล็กได้มาเจอพวกมันในกังโกดังของบ้านตัวเองทันใดนั้นม้าสองตัวก็ปรากฏขึ้นนับแต่นั้นมาเธอก็นำอาหารมาให้พวกมันเสมอวันนี้เธอตั้งใจจะสอนโจอี้ถึงวิธีกระโดดข้ามรั้วแต่อยู่ไกลๆได้มีขบวนรถมาที่นี่ปู่ยังรีบบอกให้เด็กสาวซ่อนม้าไว้ให้ดีทหารพาประชาชนกลุ่มหนึ่งมาให้ไปปล้นปู่กับหลานสาวแล้วยังเอาของในบ้านไปทั้งหมดนายทหารคนนี้ถึงกับพูดขึ้นมาดังๆว่าเราจะกลับมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโชคดีที่คนม้าสองตัวนั่นไม่เจอทั้งพ่อและแม่ของเด็กสาวถูกฆ่าตายในสนามรบแต่เธอรู้ดีว่าปู่ของเธอต้องการซ่อนเธอไว้เสมอเอมิลี่ถามปู่ว่าทำไมไม่รบเธอคิดว่าปู่ของเธอเป็นคนขี้ขลาดแต่ปู่บอกว่าความกล้ามันแบ่งออกมาได้หลายแบบ
เช่นเดียวกับนกพิราบที่ส่งจดหมายในแนวหน้าพวกเขาต้องบินข้ามสนามรบแต่ก็ต้องหยุดดูเลือดข้างล่างแล้วและทิ้งความกลัวหากคุณกล้าไปข้างหน้าได้คุณจึงจะสามารถกลับมามีชีวิตได้ความกล้าของปู่คือยอมรับการสูญเสียคนที่รักโดยการใช้ปีกของเราเพื่อปกป้องหลานสาวตัวน้อยของเขาวันนี้เป็นวันเกิดเอมิลี่คุณปู่เตรียมของขวัญชิ้นหนึ่งไว้ให้แล้วสาวน้อยดึงผ้าออกมาดูด้านล่างเป็นอ่านม้าปู่ที่ไม่เคยยอมให้หลานสาวขี่ม้ามาตลอดแต่ในที่สุดก็ทำให้ฝันของเธอสมหวังเห็นแผ่นหลังของเอมิลี่ค่อยๆหายไปเขาเริ่มที่จะเรียกหาเธออย่างประหม่าแต่เรียกหาไปครึ่งวันก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นม้าดำรอไม่ไหวจึงวิ่งไปดูข้างหน้าแต่เมื่อปู่ปีนขึ้นไปบนยอดเขาจึงพบว่าหลานสาวถูกกองทัพทหารจับตัวไว้เขาอ้อนวอนเจ้าหน้าที่ให้เก็บโจอี้ไว้จงพาม้าตัวใหญ่ไปแต่ให้ตัวเล็กได้อยู่ที่นี่นะครับพวกคุณได้หักอกหลานสาวของฉันสงครามมันแย่งทุกอย่างไปจากพวกเราทุกคนโจอี้กับม้าดำได้กลับมาเป็นทหารมาแล้วและที่นี่พวกเขาต้องดึงปืนใหญ่ยักย้ายในกลุ่มมีม้าตัวหนึ่งที่รับน้ำหนักไม่ได้แล้วล้มลงเจ้าหน้าที่ที่ไม่พูดมากก็เปิดฉากยิงดับสิ้นชีวิตทันทีแล้วบังคับม้าดำให้ก้าวไปข้างหน้าต่อแต่นายทหารที่ดูแลม้าตัวนี้รู้ดีว่ามันบาดเจ็บที่ขาถ้าต้องดึงแรงๆมันอาจจะเป็นอัมพาตได้ตอนนี้โจอี้ดึงบังเหียนจากมือทหารแล้ววิ่งไปข้างหน้าจะเข้ามาแทนที่ม้าดำเพื่อดึงปืนใหญ่ณจุดนี้โจอี้ถึงกับหันกลับไปมองในตามันเศร้ามากทำให้คนดูมีอารมณ์ในที่สุดปืนใหญ่หนักนี้ก็ถูกดึงขึ้นไปด้านบนจนได้ทหารเริ่มบรรจุกระสุนยิงแต่ตอนนี้อันเบิร์ตได้เข้าร่วมกองทัพเพื่อตามหาโจอี้อยู่ใกล้ๆแถวนั้นไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วที่พวกเขาเพิ่งได้กลับมาอยู่ใกล้กันขนาดนี้